เหรียญที่ทุกคนมองข้ามแต่เป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงนะครับราคาการประเมินนั้นถึง 2,000 บาทด้วยกันเหรียญนี้แต่เราจะหาได้ในลักษณะเหรียญที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไรนะครับไปหาได้ที่ไหนเนาะเหรียญปีพ.ศ.นี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ติดอันดับความหายากที่สุดนะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากที่สุดอีกเหรียญหนึ่งและมีราคาการประเมิน UNC นั้นถึง 2,000 บาทด้วยกันแต่หลายๆคนนั้นก็ยังเหรียญปีพ.ศ.นี้ราคาไม่สูงจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทำไมเขาถึงมีราคาที่ไม่สูงล่ะเหตุผลมีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าเราซื้อมากน้อยขนาดไหนเนาะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่ๆลุงป้าอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแหวนเก่าหรือพระเครื่องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองสองทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพ.ศ.อาจจะมีความต้องการในจำนวนจำกัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสะสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสำหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรพระเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเราก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านด้วยนะครับที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังแรงใจในช่องของเราสำหรับการรีวิวเหรียญการแลกเปลี่ยนนะครับต่างๆในช่องของเราไม่ได้เกี่ยวกับช่องอื่นเลยนะครับเนาะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับช่องอื่นเขาจะซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับพี่น้องต้องแยกกันด้วยเนาะรับข้อมูลจากทางช่องของเรานะครับข้อมูลทางช่องของเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางช่องอื่นเขาดังนั้นท่านรับในข้อมูลช่องไหนก็ควรที่จะรับกันให้ละเอียดนะครับทางช่องของเรานั้นมีการซื้อขายราคาจะสูงจะต่ำก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจต่างๆนะครับพี่น้องสูงเพราะอะไรต่ำเพราะอะไรนะครับเรามีเหตุมีผลนะครับราคาสูงที่เราให้ไปก็เพื่อที่ต้องการแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่มีน้ำจิตน้ำใจในการแบ่งปันเหรียญสวยๆงามๆให้กับทางช่องของเรานะครับเพื่อให้คุ้มค่าในการจัดส่งคุ้มค่าในการจัดหาคุ้มค่าในการแบ่งปันต่างๆนั่นเองนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญนะครับเป็นเพียงนักสะสมที่ต้องการในเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพ.ศ.ในการเก็บสะสมนะครับพี่น้องเหรียญที่เรานำออกมารีวิวนั้นเป็นตัวอย่างในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆน้องๆและก็เป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆนะครับเช่นกันเหรียญนี้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าแต่ก็ถือว่าเก่าด้วยปีพ.ศ.เก่าด้วยความหายากจริงๆนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าองค์พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเนาะหลายๆท่านก็คงจะมีการเก็บสะสมในหลายๆปีพ.ศ.ด้วยกันทางช่องของเราก็เช่นเดียวกันนะครับของเหรียญของรัชกาลที่9ที่ผลิตตั้งแต่ปี31ถึงปี60นะครับมีการเก็บสะสมของเหรียญชนิดราคา10บาทชนิดราคา5บาท1บาทแล้วก็หลายๆชนิดราคาแล้วก็หลายๆรุ่นด้วยกันนะครับมีการเก็บสะสมแต่เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยลุงป้าน้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในการเก็บนะครับในการหานั่นเองเนาะหลายๆท่านคงจะมีหลายๆท่านคงจะมีการเก็บสะสมอยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเราก็สามารถแบ่งปันได้นะครับพี่น้องนี่คือด้านหน้าของเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับซึ่งถือได้ว่าเหมือนกัน
เนาะพี่น้องถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่านี้จะเป็นลักษณะเหมือนกันทั้งหมดนะครับส่วนการสึกหรอนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับหลายๆปีพ.ศ.ที่ผลิตออกมาแล้วก็นำเอาออกมาใช้และก็หลายๆปีพ.ศ.ที่ผลิตแล้วก็ไม่ได้นำเอาออกมาใช้นั้นมันมีความสึกหรอที่แตกต่างกันออกไปนะครับสังเกตได้จากลวดลายแล้วก็ตัวอักษรต่างๆนะครับที่ล้มที่แตกต่างๆนั่นเองนะครับราคาจะสูงจะต่ำก็ขึ้นอยู่กับลวดลายนั่นเองส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นกลางเหรียญเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าพ.ศ. 2541นะครับส่วนด้านล่างนั้นระบุชนิดราคา10บาทซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและ10ฮินดูอาราบิกนะครับโดยมีข้อความว่าบาทคันระหว่างตัวเลขเนาะส่วนลวดลายต่างๆนะครับอย่างที่บอกมาว่าให้เราสังเกตตามสันโนนที่สูงนะครับรอยเสียดสีหรือว่าการเสียดสีนั้นจะเกิดได้นะครับในจุดที่สูงนั่นเองนะครับแล้วก็หลายๆท่านสอบถามเข้ามาพี่น้องคงจะเห็นวงขอบนะครับพี่น้องคงจะเห็นวงขอบเห็นไหมใต้จุดอักษรเบลนะครับพี่น้องจะเห็นเป็นเหมือนกับเนื้อเกินนะครับพี่น้องเหมือนกับเนื้อเกินแต่จริงๆแล้วมันก็คงจะเป็นเศษทองเหลืองนะครับเราเรียกกันว่าเนื้อเกินนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นเศษต่างๆที่ติดทูลิ่งนะครับติดทูลิ่งเวลาปั๊มลงมาติดแม่แบบแม่พิมพ์นะครับปั๊มลงมามันก็จะติดชิ้นงานออกมาก็เป็นปกตินะครับในการผลิตต่างๆผลิตมากผลิตน้อยนะครับการเบลอของการตัดเฉือนนะครับการปั๊มออกไปย่อมมีเศษเนื้อนิกเกิลเนื้อทองเหลืองต่างๆนั้นติดแม่แบบแม่พิมพ์นะครับเป็นเรื่องปกติเนาะส่วนที่ใครจะหยิบยกเอามาใช้ในการซื้อขายและเปลี่ยนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะครับเนาะการรักการชอบความรักความชอบไม่เหมือนกันปีพุทธศักราช2541เป็นเหรียญติดอันดับความหายากนะครับเหรียญติดอันดับความหายากอันดับ3เลยทีเดียวนะครับซึ่งอันดับ1ก็คือปีพ.ศ. 2533อันดับ2คือปี31ณตอนนี้นะครับส่วนอันดับ3คือปี41นั่นเองเนาะซึ่งยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาถึง 980,000 เหรียญนะครับ 980,000 เหรียญนะครับผลิตออกมาไม่เยอะเนาะส่วนราคา UNC เขาประเมินเอาไว้ที่2,000 บาทต่อเหรียญ นะครับส่วนการซื้อขายในยุคนี้สมัยนี้เหรียญปีพ.ศ. 2541นั้นยังถือได้ว่าราคาค่อนข้างต่ำเช่นเดียวกันแต่นะครับนั่นคือราคาเหรียญที่ผ่านการใช้งานเนาะส่วนเหรียญที่มีสภาพเทียบเท่าหรือว่าเหรียญ UNC นั้นนะครับก็เห็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่หลักพันนะพี่น้องราคาการซื้อขายอยู่หลักพันไม่น้อยหน้ากับเหรียญปีพ.ศ. 2531เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนาะส่วนพี่น้องจะหาได้ในสภาพแบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกๆท่านนะครับว่าเราจะหาได้ในสภาพแบบใดนะครับส่วนทางช่องของเราก็ยินดีรับกับพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็ตามนะครับแต่ก็ขอให้มันดูดีหน่อยนะครับเราจะนำเอามาเพื่อในการเก็บสะสมนั่นเองนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับราคาจะสูงแค่ต่ำขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญของพี่น้องนั่นเองนะครับเนาะเอาละนะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยและก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ